สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้วันที่16เมื่อวานนี่หวยออกโอ้ยเฮทั้งประเทศเลยคนถือหวยหลายผู้ถูกก็ดีใจน้ำเนื้อจ้าผู้ถูกกินก็เสียใจด้วยเด้อค่ะจัดไม่จัดไม่นี่คือดอก Forget Me Not พระเจ้าวาสันเด้อจ้ะสวยงามน่าหักน่าเอ็นดูเหลือเกินนี่เป็นดอกไม้ป่านะคะเกิดสายล้นหันเอ้ยเขาอย่างไรล้นไซเกิดหันเป็นขยายพันธุ์ได้เร็วมากพี่น้องป้าสิลงมาเก็บผักไปใส่แกงวุ้นเส้นหมายถึงผักป่าได้จ้ะเด้อพอตอนเนี้ยผักป่ากำลังหลายนะผักซีล้อมผักนี่ผักโน่นนั่นล่ะจ้ะถ้าเห็นดอกไม้กับท้ายดอกไม้มีความสุขเสียงนกกระห้องกิ๊กจอกกิ๊กจอกพี่น้องสวยค่ะสวยน่าฮักมากซื้อก็น่าฮักพี่น้องสีก็สวยอันนี้คือผักกาดหินพี่น้องนะผักกาดหินผักกาดป่าถ้าป้ามีกอเดียวอยู่ในไอ้สวนเจ้าของนี่สิบ่ทันได้เก็บกินแต่เอาให้มันขยายพันธุ์เพราะมันขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะสวยงามกินได้ด้วยจ้าแล้วอันนี้พี่น้องอันนี้คือกระเทียมโทนป่าจ้ะนี่กระเทียมโทนป่าป้าไปเอามาจากป่าบ้านนี้เอามาต้นเดียวจังไหนจังแตกออกมาเป็นก่อเลยอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งกระเทียมคือกันกระเทียมไม่หลีอันนี้กระเทียมโทนนะคะกระเทียมโทนเอ๊ะเอาไปใส่ออมเนี่ยเพราะว่ามันขยายพันธุ์เร็วพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปใส่ออมจ้ะเดี๋ยว2ต้นก็พอนี่ทูลิปบานเลยร่วงโรยแล้วนี่ก็มีความสวยไปธรรมชาติเสียงนกไหมพี่น้องเสียงนกมันม้วนว่าสันค่ะมวนลายสีสวยสวยพี่น้องทูลิปมีหลากสีหลากหลายสายพันธุ์นี่ก็สวยคือดอกทานตะวันเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือดอกฟันสิงโตนะคะกอเดียวได้พี่น้องนี่กอเดียวเบิ่งได้เด้กอเดียวสามารถแกงได้หม้อนึงเลยล่ะค่ะสำหรับป้าคนเดียวนะถ้าว่าป้าก็สิเด็ดเอานิดหน่อยจ้ะป้าสิเด็ดเอานิดหน่อยนะไอสายพันธุ์ตัวนี้หลายเหลือเกินค่ะล้นประเทศเลยฝรั่งเห็นแล้วโกรธมากว่าให้ขึ้นบ้านไม่ขึ้นสวนเลยจ้ะนะสวยสวยสวยโกใหญ่ๆดอกงามนี่คือสตรอเบอรี่พี่น้องใกล้จะสิได้กินแล้วดอกมาแล้วจ้าเดี๋ยวหมากสวยๆกับมาพี่น้องหอมหวานสีสวยคือสตรอเบอรี่ค่ะสวยมากไม้โอ้ยหนาวแล้วบะนี่นี่กับทูลิปอีกสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองเนี่ยล่วงโรยมาแล้วจ้ะล่วงโรยหมดแล้วนี่ดอกเดลี่เนี่ยจ้ะเดลี่ก็ไปหมดแล้วค่ะพี่น้องนี่สวยสวยงามมากอ่ะนี่เก็บผักกันเด้อพี่น้องเก็บผักกันนะลืมตะผ้าเบิ่งตะดอกใหม่ลืมเก็บผักบ่หลายจ้ะเอาแต่พอที่เอาผักสมมันแม้ผักย่างละนิดละหน่อยนะเอาแต่ยอดอ่อนจ้ะนี่เอาตะยอดอ่อนว่าจะไปเก็บผักตำลึงตำลึงบ่รังกับบ่ได้ไปพี่น้องเอ้ยขอบ่สบายขอไปไกลบ้านบ่ได้เฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดอยู่บริเวณบ้านนะจ๊ะนั่นนะพี่น้องนะเนี่ยอ่อนๆนะโอ้ยนี่นี่นี่กินกับปนกับแจวแซ่บหลายนะจ้าป้ากินสดๆนะคะได้ฟินฟิลมากๆเลยพี่น้องนะนี่ได้ฟิลมากๆจักเป็นพักจักเป็นหญ้าคือน้ำกันมาลุ่มปูมเป่านะฮะเก็บไปนี่เก็บไปผักกำลังหลายดอกไม้กำลังงามพี่น้องเอ้ย
สดชื่นมากๆแต่บ้านป้าฝนตกทุกมือทุกวันเลยค่ะยังไม่ทันสามารถปลูกผักปลูกพริกได้เด้อจ้ะเพราะว่าความหนาวเย็นยังมีอยู่ถ้าถามผู้ใดเพิ่นมีบ้านกระจกนะคะคลีนเฮาส์นะคะก็โอเคแต่ป้าบ่มีพี่น้องชีวิตห่างๆทั้งเก็บทั้งป่วยทั้งเฒ่าจ้ะดอกแอปเปิลกำลังงามพี่น้องดอกโดกโดกปีนี่หวังว่าไอ้ตอนที่มันเป็นลูกน้อยๆน่ะพายุลูกเห็บจะต้องมานะคะถ้ามาเนี่ยโอ้ยมันกวาดลงหมดแล้วพี่น้องมันสวยงามสวยงามมากจ้ะปีนี้ดอกโดกทั้งสองอย่างเลยแอปเปิลกระโดกเชอร์รี่กระโดกค่ะเมื่อไหร่พี่น้องเชอร์รี่กระโดกคักโดกแน่โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอบอยู่นี่มึงได้ให้เบิ่งเนี่ยถามมันติดนะพี่น้องเอ้ยจะเป็นดกคักดกแน่เนี่ยจ้ะนี่คือต้นเชอร์รี่ที่หวานอร่อยแล้วก็ลูกใหญ่สายพันธุ์ลูกใหญ่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ดกมากๆแต่ว่าถ้ามีฝนพายุหรือลูกเห็บมาเนี่ยมันสิกวาดลงหมดแล้วพี่น้องเอ้ยตานะนี่ฮะเชอร์รี่ดกมากนี่ฮะเชอร์รี่ดกมากแอปเปิลดกมากหมายถึงดอกอะคะปีที่แล้วว่าปันไดปีที่แล้วเสียหายมากเลยพายุมาจ้ะเนี่ยพายุมาเสียหายมากปีที่แล้วมาตอนลูกอ่อนๆไหมพี่น้องเอ้ยฟังเสียงนกพี่น้องเอ้ยนกก็นกเก็บแจวไงเป็นผู้พี่น้องเป็นดกคากันนะนี่ดอกนะคะดอกสาธุแม่ติดทุกหน่วยเนี่ยนะติดทุกดอกทุกหน่วยเนี่ยนะสวยงามมากจ้ะนี่คือต้นเชอร์รี่เตี้ยที่เอื้อมถึงนะคะอีกต้นหนึ่งอ่ะสูงเอาไปถึงจะมีแต่นกกินนกกินเมิดนกกินเมิดฮะเนี่ยสวยมากนี่แอปเปิลกำลังโตมพี่น้องดกคือกันพี่น้องจ๋าดกคักในปีนี่แต่ว่าโอ้ยติดในแม่ติดในแม่ติดนะติดค่ะแต่ว่าย่านพายุมาถล่มในตอนหน่วยอ่อนๆเห็นไหมถ้าพายุมาถล่มตอนหน่วยอ่อนๆโอ้ยเบิดเลยล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยฟังเสียงนกพี่น้องเป็นมวลลายนี่เขากำลังสีบานเขากำลังตูมลืมแต่พี่น้องมาเจ็บผักเกินที่ต้องเข้าบ้านแล้วหนาวอากาศหนาวนี่คือต้นกระเทียมจ้ะพี่น้องต้นกระเทียมเดี๋ยวไปออมใส่ออมมันบ่มีต้นหอมบ่มีเอ๊ะมีนี่คือมันบ่มีจำบ่ได้เอาไปก่อนนะเอาไปก่อนบ่แม่นออมเอาไปใส่แกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องเนี่ยเมนูบ่มีกลางมักแท้ๆเมนูบ่มีกลางนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะกินคนเดียวเห็ดถ่วยน้อยๆนี่อันนี้เด้อพี่น้องเนี่ยเฉยเบิ้งนี่คือผักกุ้ยช่ายค่ะผักกุ้ยช่ายที่เกิดง่ายมากแตกมากเยอะมากแล้วมันเกิดล้นลงทุกปีพี่น้องเอ้ยมาเล็ดเขานี่ขยายออกมาตึมเลยนะเนี่ยเสียให้เบิ้งมันเป็นยังไงเฮาเหลียวเบิ้งแล้วเฮานึกว่ามันหญ้าเด้จ้ะพี่น้องนี่คือต้นกุ้ยช่ายนะคะเนี่ยและดูเหมือนหญ้าเลยพี่น้องป๊าดโทเนี่ยๆๆแม่นเบิดอ่ะจ้ะแม่นเบิดพี่น้องเกี่ยวว่าเพิ่นล้นน่ะแม่เพิ่นได้เป็นต้นก้านต้นขึ้นมาแล้วเพิ่นยืนไปมองใดเพิ่นล้มไปมองใดแล้วเพิ่นสิล้นยางคักเลยพี่น้องขาดูพุ่นละแถวนึงน่ะขยายพันธุ์ยางรวดเร็วเลยแล้วบ่นี่เวลามีก็บ่อยากนะคนเฮานะเวลาซื้อเขากินก็ซื้อจ้ะเบิ่งนี่มีตะกองงามพี่น้องขยายพันธุ์ปุ๊บปั๊บในป้าขุดแล้วเดี๋ยวไปมูเนี่ยแบ่งกันปลูกอันนี้กระเทียมโทนคือกันพี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ย
พี่น้องคือหย่าเลยเนี่ยมเมล็ดเพิ่นล้นลงใส่นะพี่น้องมันขึ้นคักขึ้นแน่แหมป๊าดพี่น้องมันล้ามไปทั่วเลยเนี่ยเต็มเลยมันจะต้องถอนถิ่มหรือจังไหนนี่แหละค่ะต้นจริงเขาเนี่ยเนี่ยต้นจริงต้นใหญ่เขาเนี่ยกระเทียมทนเดี๋ยวลองถอนเบิ่งกันว่ามีหัวยังนะโอ้มันดินแน่นตัวนี้พี่น้องค่ะโอ้โอ้ได้ป่ะนี่นั่นได้น่าเห็นป่ะจังนัวเขาสิหัวเดียวแบบใหญ่อดโปดเลยจ้ะเอาไปใส่อมนะต้นเดียวก็โอเคเลยแบบง่ายแบบอวบเลยเนี่ยจ้ะเห็นป่ะใส่แกงใส่อมเนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแตกปึ่มเลยแหละนี่คือผักกาดหอมพี่น้องผักกาดหอมที่มันร่วงล่นลงไปของปีที่แล้วเขาก็ขึ้นเขาเองมานี่พี่น้องโอ้ดูนะท่าจะต้องเอาบ้างอ่ะจะเอาไปใส่นะเอาเดี๋ยวขอเพิ่งกันเด้อนะเห็นงามหายโอ้พี่น้องเอ้ยงามขึ้นเองงามเองถอนไปให้มู่ตั้งบ่2 ถุงเลยจ้ะโอ้โห